การของคณะทำงานที่จะประชาสัมพันธ์จะมีการประชุมอยู่ชุดใหญ่สองรอบและชุดเล็กสี่รอบก็อยากจะประชุมแบบไม่ทางการมากครับเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไปการเรียกว่าเรื่องแรกนะครับก็ที่ท่านประธานจะชี้แจงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของในส่วนของประเด็นประชาคิดว่ามันจะมีที่ทางกปช.เราต้องชี้แจงนะครับมันจะมีเกตของกีฬาแห่งชาติในปี66นะซึ่งก็อยากให้ที่เป็นประธานแต่การขับเคลื่อนเนี่ยอยู่ในส่วนของการที่เจ้าภาพในปี66แล้วว่าจะกีฬาก็จะมีสองประเภทเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับซึ่งเราเองก็ได้เตรียมไว้แล้วล่ะเป็นที่ว่าโค้ชเรื่องอะไรว่ามีกี่ประเด็นในสัปดาห์นึงมีกี่ประเด็นทำไปขยายผลได้ในการที่ทุกท่านต่างทราบว่าท่านผมจะได้รับข่าวแล้วนะแล้วหลังจากช่วงเช้าที่บอกสองในบอกเฟสสองแต่ว่าที่ท่านโยธากำลังทำให้เร็วส่วนเรื่องของเฟสสองเรื่องของเครื่องแทนและอะไรที่มีปัญหาตามสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองเนี่ยเราก็ดำเนินการในด้านการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดนั่งพูดคุยกันหรือว่ามีกิจกรรมอะไรกันนะคะที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เบื้องต้นเราคงจะชี้แจง